วันที่25เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันโดยหัวข้อที่ว่าอัตถังคีกมรรคในแง่ของมนุษยธรรมใจความส่วนใหญ่ต้องการใจมองเห็นว่าอัตถังคีกมรรคในพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นมนุษยธรรมสำหรับคนทุกคนในโลกไม่เฉพาะแต่พุทธบริษัทในที่นี้ได้ชี้ให้เห็นความหมายของคำว่าศีลสมาธิปัญญาในแง่ที่เป็นสากลถึงที่สุดไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลพวกใดหรือว่าศาสนาไหนไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาที่ขยายออกไปเป็นอัตถังคีกมรรคนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่มีสติปัญญาทุกคนในโลกนี่เรียกว่าอัตถังคีกมรรคในแง่ของมนุษยธรรมเป็นของสากลจนไม่มีอะไรเจอสากลเท่าในที่นี่ก็พูดตามสำนวนชาววัดว่าเป็นกฎที่ใช้ได้ทั่วโลกแล้วก็ทุกโลกกระทั่งเทวโลกมารโลกพรหมโลกถ้าจะถือว่ามีธรรมที่จะต้องปฏิบัติกันแล้วมันใช้ทุกโลกอย่าว่าแต่โลกมนุษย์เลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมันเป็นการเดินทางไม่ว่าชีวิตชนิดไหนแม้แต่หญ้าบอนตามพื้นดินขึ้นไปถึงต้นไม้ถึงสัตว์ถึงคนชีวิตนี้เป็นการเดินทางคือไม่หยุดนิ่งเพราะว่ามันเป็นความมุ่งหมายที่ต้องการของธรรมชาติธรรมชาติมันต้องการให้เดินทางคือวิวัฒนาการและปัจจัยทั้งหลายก็คอยปรุงแต่งเรื่อยไม่ยอมให้หยุดที่กิเลสของคนนั่นแหละมันทำให้มีการเดินทางมันผลักไสให้เดินไปผิดก็ยังให้เดินไปอย่างที่เรียกว่าโซซัดโซเซผิดถูกมันก็ยังต้องเดินไปมันหยุดไม่ได้กิเลสมันทำหน้าที่เหมือนก็คอยผลักไสอยู่ข้างหลังไม่ไปมันก็เตะก้นให้เดินไปจนได้สัตว์ทั้งหลายจึงมีลักษณะเหมือนกับการเดินทางหยุดเดินทางเมื่อไรก็คือนั่นน่ะนิพพานถ้ายังไม่ถึงไอ้จุดนั้นก็ยังต้องเดินทางอยู่เรื่อยผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็ถูกมากขึ้นจนอยู่เนื้อที่จะเรียกว่าถูกคือมันพ้นเรื่องกันทีพ้นเรื่องที่จะต้องเดินกันทีพูดสั้นๆแล้วก็พูดว่าเดินจากความทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมทุกชั้นทุกระดับไปสู่ความดับทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมทุกชั้นทุกระดับจนถึงระดับสูงสุดนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านบัญญัติแต่เรื่องสองเรื่องนี้เท่านั้นที่การเดินทางนั้นมันก็ต้องมีทางที่ดี
ที่ถูกสำหรับเดินเรียกในแง่หนึ่งก็เรียกว่าอัตถังคิกามรรคที่มันต้องประกอบครบถ้วนโดยองค์ที่จำเป็นทุกๆองค์ที่มองดูในอีกแง่หนึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางที่เป็นทางสายกลางนี่คือคำที่เข้าใจยากที่สุดในทางธรรมะสำหรับทุกคนรวมทั้งพวกคุณที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าเดินสายกลางทำไมมันจึงถูกหรือมันจึงเป็นไปได้ถ้ามันไม่เป็นสายกลางแล้วมันไปติดไปตันคือมันไปวกไปแวะไปเวียนวนไปวนมาในความถูกต้องความเหมาะสมนั้นมันอยู่ตรงกลางอย่างนี้เราจึงเห็นความสำคัญของคำว่าทางสายกลางซึ่งเรียกเป็นบาลีว่ามัชฌิมาปฏิปทามันมีความสำคัญมากขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจกันถึงเรื่องนี้ให้ละเอียดละออเท่าที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาการที่กล่าวว่าในพุทธศาสนานี่ก็หมายความว่าเพื่อจะแยกออกมาเสียจากพวกอื่นทั้งหมดให้เข้าใจพุทธศาสนายิ่งขึ้นและเห็นว่ามันจะมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีการกล่าวในลักษณะเช่นนี้นี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาเมื่อเรียกว่าอัตถังคิกามรรคมันเพ่งไปในทางมีองค์ประกอบ8องค์เมื่อเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามันเพ่งมาในทางที่อยู่ตรงกลางแต่ที่แท้มันก็เป็นเรื่องที่กลมกลืนกันอยู่ไอ้ที่ต้องประกอบด้วยองค์8องค์นั่นแหละคือต้องการให้มันอยู่ตรงกลางให้มันมีส่วนที่ทวงกันในทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเพื่อความถูกต้องที่ครบถ้วนจึงว่ามีองค์8ประการที่มัชฌิมาก็แปลว่ามีอยู่ในท่ามกลางคืออยู่ตรงกลางขอให้จำคำนี้ไว้ให้แม่นยำสำหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะรู้จนกว่าถึงจุดหมายปลายทางมันจึงจะสิ้นสุดนั่นคุณช่วยจำในคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่ไว้ให้ดีๆและผมก็จะพยายามกล่าวในวันนี้ให้หมดจดสิ้นเชิงดังนั้นมันคงจะฟังยากบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจมาก่อนแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดจะรออยู่มันก็ไม่เป็นผลดีอะไรนั่นเราจึงพูดมัชฌิมาปฏิปทาในระดับที่ลึกหรือระดับที่ละเอียดขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเมื่อพูดว่ามัชฌิมาปฏิปทามันก็แบ่งออกไปได้เป็นหลายลักษณะแล้วแต่จะมุ่งหมายไปในทางไหนอย่างคร่าวๆที่สุดก็จะพูดได้ว่าชิมาปฏิปทาหมายถึงมรรคมีองค์8และหมายถึงมรรคคือโพชฌงค์และหมายถึงมรรคคือพรหมจรรย์นี่พวกหนึ่งและมัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายนิโรธวาน
และมัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงโพธิปักขิยธรรมตามที่ตรัสระบุไว้33อย่างเนี่ยมันเป็น3ลักษณะอยู่อย่างนี้นี่จะพูดกันทีละลักษณะเพื่อความเข้าใจง่ายก็ตั้งใจฟังให้ดีมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ข้อนี้ได้พูดกันอย่างละเอียดที่สุดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่เองว่ามีองค์8อย่างไรสงเคราะห์เป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างไรนั้นมันอยู่ในรูปของมัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรมัชฌิมาปฏิปทาในลักษณะที่เป็นอริยมรรคมีองค์8นี่ไม่ต้องอธิบายในวันนี้ที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่เป็นมรรคคือโพชฌงค์7มันจะได้อธิบายกันต่อไปมรรคแปลว่าทางทางคือที่สำหรับเดินไปเดินไปก็สำหรับเป็นเครื่องให้ถึงนี่ก็เรียกว่ามรรคในที่นี้ทรงระบุโพชฌงค์7ประการว่าเป็นมรรคและตั้งอยู่ในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทรงแสดงลักษณะของมรรคนี้ว่าทำให้สิ้นตัณหาแล้วทำให้สิ้นกรรมสิ้นกรรมแล้วทำให้สิ้นทุกข์แล้วก็ระบุโพชฌงค์7ประการอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่นั่นแหละคือศีลสมาธิคือศีลธรรมคือสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาแต่ว่าต้องเป็นชนิดที่มันมุ่งไปยังนิพพาน นี่คือข้อความในบาลีมหาวารวักสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าท่านระบุโพชฌงค์7ประการว่าเป็นมรรคชนิดที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทามรรคนี้ทำให้สิ้นตัณหาก็เพราะว่าเมื่อปฏิบัติตามนี่อยู่ตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นจะสิ้นไปพูดให้ชัดตัณหานี่คือความอยากหรือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมก่อนเมื่อตัณหาคือความอยากไม่มีแล้วกรรมก็ไม่มีเมื่อกรรมไม่มีแล้ววิบากกรรมคือทุกข์ก็ไม่มีที่ว่ามรรคนี้ทำให้สิ้นตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้ทำกรรมดังนั้นมันจึงเป็นที่สิ้นแห่งกรรมเมื่อสิ้นกรรมมันก็เรียกว่าสิ้นทุกข์คือไม่ต้องเวียนว่ายไปตามผลของกรรมนี่คือความประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่ามรรคในที่นี้ที่นี้โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้มันมีคำว่าองค์อีกจำไว้ให้ดีอัตถังคิกะก็คืออัตถะแล้วอังคะอิกะนั่นก็คือองค์มรรคมีองค์8เดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัติมีองค์7สำหรับให้เกิดการตรัสรู้ให้เกิดการตรัสรู้นี่มันรู้ได้ทุกอย่างแหละแต่ถ้าว่าจะรู้ถึงนิพพานนั้นมันจึงจะระบุให้เป็นโพชฌงค์ชั้นสูงแต่ถ้าเคยรู้แจ้งประจักษ์อะไรที่ควรจะรู้แม้ในการศึกษาเราเรียนหรือในการงานมันก็ยังต้องมีหลักเกณฑ์อันนี้เพราะฉะนั้นควรจำไว้ให้ดีองค์ที่หนึ่งเรียกว่าสตินี่มันมาก่อนอะไรหมด
เราจะต้องมีความรู้สึกเป็นสัมปดีรู้สึกตัวทั่วถึงคือว่าอะไรอยู่ในขอบเขตที่จะต้องระลึกถึงต้องมีความระลึกถึงอยู่เป็นปกติอย่างในชีวิตธรรมดาสามัญประจำวันนี่มันก็ต้องมีอะไรกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่โดยปกติแต่ในการปฏิบัติธรรมนั่นก็หมายถึงธรรมะทั้งหลายที่ควรรู้ทั่วถึงอยู่ในความรู้สึกระลึกได้อยู่ในความรู้สึกเช่นเดียวกับว่าเราจะต้องรู้สึกตัวอยู่ทุกอย่างที่เราจะต้องรู้สึกเนี่ยเราจึงจะเดินไปได้หรือจะนั่งลงได้หรือเราจะกินอะไรได้ในทางธรรมะก็เหมือนกันธรรมะที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นเพื่อความเป็นอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ต้องแจ่มแจ้งและต้องรู้สึกตัวในธรรมเหล่านั้นอยู่จึงจะเรียกว่ามีสติในชั้นสูงสุดข้อที่หนึ่งจึงได้แก่สติคือความรู้สึกสมปรดีครบถ้วนตัวถึงอยู่ในความมีชีวิตนั้นถ้าเป็นชั้นสูงก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์นี่องค์ที่สองก็เรียกว่าธรรมวิจยะเรียกเป็นไทยๆก็ว่าธรรมวิจัยคือวิจัยธรรมไอ้ธรรมก็คือสิ่งที่พูดมาแล้วว่าทุกอย่างที่เราจะต้องรู้ก็เรียกว่าธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งธรรมวิจัยก็คือการวิจัยไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราทุกๆอย่างและมุ่งหมายตรงที่ว่าอะไรมันสำคัญที่จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษเหมือนกับเรารู้หน้าที่ของเราทุกอย่างที่จะต้องทำในวันหนึ่งมันมีหลายอย่างแต่ว่าเราจะต้องทำอีกอย่างที่สำคัญที่สุดที่เรียกว่ามันเป็นตัวการตัวงานก็ถ้าไปนับไปทั้งหมดมันก็มากสิเราจะต้องตื่นนอนเราจะต้องถูฟันเราจะต้องแต่งตัวเราจะต้องอะไรจะต้องนี่มันมากจะต้องระวังคนนั่นระวังคนนี่จะต้องทำอะไรที่ต้องระมัดระวังแต่แล้วว่าการงานที่สำคัญในที่เป็นหน้าที่ในวันนั้นมันคืออะไรก็มีอยู่เพียงอย่างเดียวในทางธรรมะก็เหมือนกันแหละเรามีความรู้สึกลึกตัวถึงแต่ว่าไอ้ตัวสิ่งสำคัญก็มีเพียงสิ่งเดียวที่จะต้องปฏิบัติเช่นว่าจะทำลายกิเลสอย่างนี้ด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือว่าด้วยอัตถังคิกรรมักอะไรก็ตามเรียกว่าพบไปจุดของการงานที่จะต้องกระทำอย่างเป็นชิ้นเป็นอันข้อนี้ก็หมายความว่าเรารู้จักทุกอย่างแล้วก็รู้จักสิ่งที่จำเป็นที่เป็นตัวการตัวงานที่องค์ที่สามถัดไปก็เรียกว่าวิริยะนี่คือความเพียรความภาคเพียรความกล้าหาญความเชื่อตัวเองนี่ก็รวมอยู่ในคำว่าวิริยะนี่ทั้งนั้นเมื่อเราวิริยะนี่เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรโดยแน่นอนแล้วจึงมีวิริยะในสิ่งนั้นอย่างเรียกว่าระดมทุ่มเทความเพียรลงไปทั้งหมดคือกำลังกายกำลังใจพยายามกระทำอย่างที่เรียกอธิษฐานจิตว่าไม่เสร็จก็ไม่ลุกขึ้นนี่หรือว่าต้องชนะหรือมันก็ตายก็ยอมตายนี่อธิษฐานจิตด้วยความเพียรคืออย่างนี้คุณคอยฟังให้ดีว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องราวประจำวันของคุณได้ยังไง
ที่องค์ที่สี่เรียกว่าปีติปีตินี้ก็คือความอิ่มใจมันรวมคำว่าสุขว่าอะไรไว้ด้วยเสร็จในคำนี้แต่ถ้าแยกกันมันเห็นได้ชัดว่าไอ้ปีติเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกว่าเราทำได้หรือเราจะทำได้หรือทำสำเร็จเนี่ยเรียกว่าปีติที่ถ้าหลังจากปีติมาก็คือความสุขมันแฝดกันอยู่มันติดกันอยู่เดี๋ยวนี้เราพูดแต่ว่าปีติก็แปลว่าอิ่มใจในการที่ได้ทำในการที่เชื่อว่าทำได้แน่แล้วก็ทำได้อยู่เห็นอยู่มันมีปีตินี่มันเป็นความสุขชนิดหนึ่งพร้อมกันไปในตัวด้วยนี่มันก็เป็นกำลังหล่อเลี้ยงให้ไอ้ความเพียรนะมันไม่รู้จักหมดสิ้นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักท้อแท้หรือว่าอ่อนเพลียอย่างว่าคุณขยันเรียนหนังสือถ้าไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติมันไม่มีอยู่ด้วยแล้วก็เรียนไปไม่ได้หรอกมันท้อแท้มันอ่อนเพลียมันเหน็ดเหนื่อยมันหมดแรงก็ต้องเร่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีตินี่ให้มันขึ้นมาด้วยกระทั่งเป็นสุขกระทั่งเป็นสันโดษคือพอใจยินดีในสิ่งนี้สุดกำลังแล้วก็มีความสุขก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามีเรี่ยวมีแรงคืออิ่มอยู่ด้วยความพอใจนี่ทั้งการทำงานมันก็สนุกที่เรียกว่าสันโดษนั้นอย่าเข้าใจว่ายินดีเท่าที่มีอยู่แล้วก็ไม่ทำต่อไปให้มากขึ้นสันโดษนี่ไม่ได้แปลอย่างนั้นคนมันแปลผิดๆแล้วมันก็หรือมันถือว่าความหมายผิดมันก็เกิดเรื่องไม่รังเกียจในสิ่งที่เรียกว่าสันโดษถ้าเราไม่มีความพอใจในสิ่งที่เรากำลังมีแล้วเราก็จะหิวเป็นเปรตอยู่เสมอไม่มีความพอใจไม่มีความสุขนั้นระวังอย่าให้มันหิวเป็นเปรตมันจะได้มีกำลังในการที่จะทำการทำงานอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าปีติที่ถัดไปองค์ที่ห้าเรียกว่าปัสสัทธิแปลว่าสงบหรือระงับคำนี้แต่มันเข้าใจยากผมเลยแปลให้ได้หมายว่ามันลงรูปสิ่งต่างๆที่เราก็ทำอยู่พยายามอยู่ค้นคว้าอยู่ไอ้ต่อสู้อยู่นะมันเข้ารูปมันระงับลงไปเพื่อการเข้ารูปเหมือนว่าเราจะแรกขี่หัดขี่รถจักรยานเนี่ยกว่ามันจะเข้ารูปคือมันไม่ใช่เป็นหรือว่าเก่งเต็มที่แต่มันพอเข้ารูปสำหรับที่จะให้เรามันหัดในขนาดที่ว่าขี่ไปได้นะพอสักว่าขี่ไปได้คือมันเข้ารูปแต่ยังไม่ถึงที่สุดรู้ไอ้งานที่มันยุ่งอยู่ในตอนที่แรกทำแรกจับออกมาทำเนี่ยมันไม่เข้ารูปเมื่อต่อสู้มาเรื่อยๆตามวิธีข้างต้นแล้วมันก็เริ่มเข้ารูปนี่มันจะราบรื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าปัสสัทธิจะมีความหมายอย่างต่ำก็ได้อย่างสูงเพื่อนิพพานก็ได้จำไว้ว่านี่เรากำลังพูดถึงหลักทั่วไปที่องค์ที่หกเรียกว่าสมาธิถ้าคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังไอ้คำนี้หรือว่าเป็นนักเป็นชาวบ้านเกินไปก็รู้ว่าไอ้คำว่าสมาธินี่มันแปลว่าความตั้งมั่นตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแห่งจิตที่มันจะตั้งมั่นนี่มันหมายความว่ามันไม่ได้หมายถึงหยุดนิ่งเป็นท่อนไม้หรือก้อนหิน
มันมีความหมายของมันเฉพาะคือว่าจิตนั่นมันสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จิตนั่นมันแน่วแน่มันคงและจิตนั่นมันคล่องแคล่วว่องไวในสิ่งที่มันจะต้องกระทำต้องอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสมาธิบริสุทธิ์สะอาดมากครับนั่นจิตไม่มีอะไรที่มาทำให้มืดมัวหม่นมองเศร้าหมองและจิตนั่นมั่นคงแน่นหนาเข้มแข็งแล้วก็จิตนั่นแคล่วคล่องว่องไวคือ activeness หมายถึงความแคล่วคล่องว่องไวในหน้าที่นี่ก็รวมกันแล้วก็เรียกว่าสมาธิตามหลักของพุทธศาสนาสมาธิไม่ใช่หยุดนิ่งเป็นก้อนหินหรือว่าไม่คิดไม่นึกอะไรมีสมาธิที่แท้จริงสมาธิที่ใช้ประโยชน์ได้ต้องเป็นอย่างนี้นี่เราก็มีจิตที่เป็นอย่างนี้ชายระดมทุ่มเทลงไปเต็มที่หลังจากที่งานนั่นมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วเมื่อคุณจะเรียนหนังสือหรือทำอะไรก็ตามพอมันได้ที่เข้ารูปเข้ารอยแล้วคุณก็ระดมกำลังจิตทั้งหมดเต็มที่ในอันดับพิเศษนะจิตก็มุ่งมั่นก็ฉลาดเฉลียวแคล้วคล่องว่องไวนี่ก็เรียกว่าองค์ที่6ที่องค์สุดท้ายคือองค์ที่7เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่ก็เป็นคำหนึ่งซึ่งเข้าใจผิดว่าเฉยไม่ทำถูกแล้วมันเฉยแต่ขอเข้าใจมันเฉยหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องแล้วนะทุกอย่างเข้ารูปแล้วเราก็ระดมทุ่มเทกำลังจนหมดแล้วทีนี้ก็เฉยสิหมายถึงว่ารอเวลาที่มันจะถึงนะไอ้เฉยอย่างนี้มันเฉยวิ่งไปเรื่อยเฉยก้าวหน้าเรื่อยเฉยเจริญงอกงามเรื่อยมันก็เราปลูกต้นไม้เราทำทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วก็ปล่อยที่เฉยต้นไม้มันก็เจริญงอกงามเองข้อนี้เขามักจะเปรียบกับการในขับรถสมัยโบราณรถม้ารถที่เทียมด้วยม้าทุกอย่างจัดกันเรียบร้อยถูกต้องหมดแล้วม้าก็ดีแล้วอะไรก็ดีแล้วรถก็ดีแล้วถนนก็ดีแล้วไอ้คนขับก็เพียงแต่ถือบังเหียนอยู่เฉยๆมันเฉยอย่างนั้นมันไปเรื่อยนี่คือเรียกว่าโพชฌงค์7องค์แห่งโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์มีอยู่7องค์นี่คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกไอ้โพชฌงค์7นี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางอย่างไรคุณต้องไปดูที่องค์7องค์มันรวมกันเป็นสิ่งเดียวเหมือนกับอริยมรรคมีองค์8องค์มันรวมกันเป็นหนทางเส้นเดียวนั่นอันนี้เหมือนกันแหละมันตั้ง7เอวองค์7ส่วนประกอบนี่รวมกันเป็นอันเดียวอย่างเดียวนั่นเขาเรียกว่ากลางนะความเป็นกลางมันมีความหมายอยู่ที่นั่นที่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่จะไปนิพพานมันก็ไม่ใช่โพชฌงค์ต่ำๆสำหรับทำไร่ทำนาหรือว่าทำหรือเรียนหนังสือมันก็โพชฌงค์ที่สูงขึ้นไปมีการประพฤติปฏิบัติกระทำที่สูงขึ้นไปก็จึงระบุไว้ชัดว่ามันเป็นโพชฌงค์ที่จะต้องเป็นที่อาศัยของวิเวกของวิราคะของนิโรธะของวดสักขะหมายความว่าเราปฏิบัติธรรมะในขั้นที่จะเกิดวิเวกสงัดจากการรบกวนแม้แต่การรบกวนของกิเลสต้องเป็นไปเพื่อวิราคะคือจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนิโรธะเพื่อจะดับ
กิเลสความทุกข์พวกสักขะก็จะซัดในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นนั่นไปเสียในวาระสุดท้ายนี่ก็เรียกว่าวิปุโลคือไพบูลย์เรียกว่ามหัคคโตไปสู่คุณอันใหญ่หลวงเรียกอัปปมาโนกแล้วว่ามีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เราเรียกว่าอัพยาปัจโชไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เลยโพชฌงค์เจ็ดประการที่ปฏิบัติบำเพ็ญด้วยลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นพุทธภาษิตในมหาวาระวรรคสังยุตตนิกายนี่เราได้มรรคคือโพชฌงค์เจ็ดประการมาอย่างหนึ่งในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ต่อไปอีกมัชฌิมาปฏิปทาคือพรหมจรรย์มรรคคือพรหมจรรย์เนี่ยพูดกันอยู่มากมรรคคือข้อปฏิบัติให้เดินไปนะให้ปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปนั่นแหละคือตัวพรหมจรรย์จะเรียกว่ามรรคเฉยๆก็ได้จะเรียกว่าอัตถังคิกมรรคก็ได้นั่นคือตัวพรหมจรรย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ถ้าคุณเรียนหนังสืออย่างนักเรียนคุณจะได้ยินคำว่าพรหมจรรย์ในความหมายอย่างอื่นเช่นพรหมจรรย์ของหญิงสาวอะไรทำนองนี้นั่นไม่ถูกไม่ครบตามความหมายคำนี้ในภาษาบาลีภาษาบาลีพรหมจรรย์หมายประพฤติอย่างประเสริฐสุดความประพฤติที่ประเสริฐที่สุดในกรณีนั้นในระดับนั้นก็ตามอย่างหญิงสาวถ้าเขาประพฤติอย่างนั้นก็เรียกว่าเขาประพฤติประเสริฐที่สุดในความเป็นหญิงสาวแต่พรหมจรรย์นี่มันหมายถึงการประพฤติที่ประเสริฐที่สุดในทุกความหมายจนกระทั่งถึงว่านิพพานประพฤติเพื่อนิพพานนั่นเรียกว่าพรหมจรรย์เรียกเต็มที่ว่าพรหมจริยวาโสเรียกสั้นๆก็ว่าพรหมจริยังพรหมจรรย์พรหมจริยวาโสนี่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดเวลานั้นเราจะต้องรู้ความหมายของคำนี้ไว้ให้ดีว่าผู้ที่จะทำอะไรให้ดีที่สุดถึงระดับสูงสุดดีสุดท่านต้องรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะจะเรียกว่าพรหมจรรย์หรือว่าจะต้องกระทำมันในฐานะที่เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์หรือพฤติอย่างสูงสุดในพุทธศาสนานี่ก็คือปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาอะไรมากมีองค์8ประการที่ศีลสมาธิปัญญาก็ทำไปด้วยวิธีการของโพชฌงค์7ประการอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันจึงมีความสุขมีความพอใจหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดสายตลอดเวลาของการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจึงไม่น่าเบื่อแต่มันหมายความว่าเมื่อถูกวิธีมันจึงจะไม่น่าเบื่อดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ในนิทานวรรคสังยุตตนิกายว่าพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะมันดะไปยะมิทังพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะพวกคุณคงจะไม่ทราบว่ามันดะนี่คืออะไรเป็นภาษาบาลีหมายถึงส่วนที่ดีที่สุดของของกินที่ปรุงมาจากนมวัวนมวัวเอามาทำเป็นนมเปรี้ยวจากนมเปรี้ยวทำเป็นเนยจากเนยทำเป็นเนยใสและจากเนยใสเนี่ยทำเป็นสัปปิมันดะคือยอดสุดของเนยใส
ถือเป็นของดีของแพงของอร่อยของวิเศษสำหรับชาวอินเดียสมัยนั้นนะชวนดื่มที่สุดพระเจ้าถึงเปรียบพรหมจรรย์ของพระองค์ว่าพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะเราจะต้องถือความหมายให้ถูกต้องว่าไอ้สิ่งที่ประพฤติกระทำเพื่อความดับทุกข์นั่นมันเป็นสิ่งที่น่าทำน่าทำอย่างยิ่งเปรียบเทียบกับของที่น่ากินอย่างยิ่งคือสัปปิมันดาพอเห็นเขาก็อยากกินนั่นไหลไหลแต่เดี๋ยวนี้เราหมายถึงการงานการประพฤติธรรมประพฤติให้มีมนุษยธรรมเราต้องรู้จักสิ่งนั้นดีมันจึงจะอยากกระทำจนเนื้อเต้นทนอยู่ไม่ได้เหมือนกับคนเห็นมันดะแล้วก็อยากกินจนน้ำลายไหลคุณต้องไปทำในหน้าที่การงานที่คุณกำลังมีอยู่นั่นให้มันเหมือนกับมันดะคือหน้าดื่มเหมือนมันดะเดี๋ยวนี้เราเรียนหนังสือชนิดที่หลอกตัวเองแม้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเรียนโดยหวังจะเอาประกาศนียบัตรไม่ใช่หวังจะเอาความรู้จริงๆมันก็ฝืนเรียนแค่นั้นมันไม่มีรสอร่อยเหมือนมันดะแล้วนั่นแหละคือมันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของโพชฌงค์7ประการซึ่งมีปีติมีสุขมีสันโดษในหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาลองไปจัดไปทำได้ใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ซื่อตรงตัวเองต่อไปไอการงานทุกชนิดแหละมันจะเป็นที่พอใจและสนุกสนานมีความสุขไปในตัวการงานนั่นที่พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ดีท่านจัดไว้ดีท่านวางระเบียบไว้ดีท่านจึงทรงท่าทายว่าพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะภิกษุประพฤติได้โดยสะดวกได้เพื่อบรรลุนิพพานนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยถ้าเดินถูกพิธีแล้วมันจะเป็นสุขสนุกสนานด้วยแล้วก็มีผลดีเลิศด้วยคือจะไปทางของนิพพานให้ถือว่ามัชฌิมาปฏิปทาหน้าดื่มเหมือนมันดะในฐานะที่เป็นพรหมจรรย์ชนิดหนึ่งนี่เรามองสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์กันในแง่นี้แง่แรกว่ามันเป็นของสูงสุดในการปฏิบัติแง่ที่สองมันน่าดื่มเหมือนกับของที่เราที่มนุษย์ชอบดื่มกันที่สุดแต่ไม่ใช่น้ำเมานะไม่ใช่ของที่อร่อยที่สุดที่พรหมจรรย์หรือธรรมวินัยนี่ก็แล้วแต่จะเรียกไอ้พรหมจรรย์นี่มันต้องมีลักษณะอย่างที่ตรัสว่าอย่างนี้ว่าสวากขาโตอันตถาคตตรัสไว้ดีแล้วสุปเวทิโตอันตถาคตประกาศไว้ถูกต้องแล้วสัมมาสัมพุทธปเวทิโตเป็นของที่ประกาศโดยพระสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นพระก็จะพูดอย่างนั้นนี่มันมีถ้อยคำกำกับกันอยู่ในตัวว่าได้กล่าวไว้ดีได้ประกาศไว้ถูกต้องเป็นการประกาศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อไปว่า เมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วนะมันจะเป็นนัยยานิโกคือพาคนไปได้พาผู้ปฏิบัติออกไปได้อุปสมะสังวัตตนิโกเป็นไปเพื่อเข้าถึงความสงบที่พาไปไหนพาไปหาความหยุดความสงบ
เนี่ยเป็นพระพุทธภาษิตในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกไปตัวพรหมจรรย์หรือธรรมวินัยหรือมรรคหรือหนทางนี้ต้องเป็นอย่างนี้ให้มันจึงไม่มีทางที่จะผิดได้หรือว่ามันจึงเกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเกิดความไว้ใจได้อาศัยได้พึ่งพาได้ขึ้นมาทีนี้ผมจะพูดเสียเลยแม้ว่ามันออกจะลึกหรือละเอียดแต่มันนิดเดียวเพื่อพรหมจรรย์นี่เมื่อกล่าวโดยนัยยะอันลึกแล้วมันก็ประกอบอยู่ด้วยฐานะสิบอันแรกนี่ก็คือสัตตฐานะกุสโลเป็นผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดก่อนจึงติวิทูปะปริคคโนติวิทูปะปริคคโนคือใคร่ครวญในธรรมสามอย่างอยู่เสมอที่ว่าฉลาดในฐานะเจ็ดนั่นก็คือรู้เรื่องขันห้าโดยลักษณะสี่ขันห้าคือตัวเราทั้งหมดนี่เรียกว่าขันห้ารู้จักไอ้ทั้งหมดนี่ในลักษณะสี่คือว่ามันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไรแล้วมันจะเพื่ออะไรแล้วมันจะโดยวิธีใดเขาเรียกว่าลอจิกของพุทธศาสนาขันห้านี่คืออะไรนี่ขันห้านี่เกิดมาจากอะไรและขันห้านี่มันเป็นไปเพื่ออะไรคือว่าเป็นเพื่อเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ขันห้านี่เพื่อดับทุกข์ให้ได้นี่ถ้าจะดับได้โดยวิธีใดก็คืออริยมรรคมีองค์8รู้วิธีสี่วิธีที่เกี่ยวกับรู้เรื่องหรือรู้เรื่องหรือว่าใจความสำคัญข้อเท็จจริงก็ตามสี่อย่างเกี่ยวกับขันห้าขันห้านี่ตามธรรมดาก็เป็นทุกข์แล้วก็เพราะมันมาจากเหตุปัจจัยจะมีกิเลสถ้ามันก็จะดับทุกข์ได้เพราะดับกิเลสแล้วมันก็จะปฏิบัติให้ถึงได้เขาปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการนี่เป็นชั้นละเอียดที่สุดแล้วสำหรับหลักปฏิบัติในตามทางธรรมในพุทธศาสนานี่รู้จัก4อย่างนี้แล้วทีนี้ก็รู้จักขันธ์5ในแง่ที่ว่ามันมีอัสสาทะคือความยั่วยวนความอร่อยหรือเสน่ห์ของมันเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ว่ามันมีความเลวทรามความร้ายกาจความเป็นอันตรายที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นคืออะไรแล้วก็รู้ว่าวิธีใดจะออกไปพ้นจากอิทธิพลของไอ้ขันทั้ง5นี้ที่มันเลยมี3สิรู้ไอ้ด้านหน้าของมันที่มันเป็นความหลอกลวงยั่วยวนด้วยความอร่อยโดยมีรสอร่อยให้คนหลงนี่อย่างหนึ่งแล้วก็รู้เบื้องหลังแท้จริงของมันก็คือว่ามันเต็มไปด้วยโทษด้วยทุกข์ด้วยอันตรายในเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วอีกอย่างก็รู้วิธีที่ว่าเราจะต้องเอาชนะมันได้อย่างนั้นนี่มันอีก3อย่างรวมกันเป็น7อย่างนี่ก็เรียกว่าสัตตฐานะกุสโลให้เป็นผู้ฉลาดในฐานะ7อย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ทีนี้ก็ยังมีอีก3อย่างติวิทะเนี่ยอย่าง3เนี่ยอุปปริคโนเข้าไปคลายควรอยู่โดยวิธีทั้ง3คลายควร
โดยความเป็นธาตุว่าสิ่งเหล่านี้หรือขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเหมือนที่เราสวดปัจจเวกแล้วว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยมันมีแม้มันเป็นธาตุเป็นอะไรก็ตามใจมันเป็นคนแล้วมันมีไอ้ส่วนที่จะทำให้เกิดเรื่องราวอยู่หกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์ข้างนอกแล้วมันมีเรื่องถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันจะไม่มีเรื่องอะไรหรือจะไม่มีชีวิตเลยแต่นี่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราไม่มีความรู้เลยว่ามันคืออะไรเราก็ปล่อยไปตามความโง่ความหลงนี่พระพุทธเจ้าท่านตัดให้สังเกตให้ศึกษาให้กระทำเป็นพิเศษในเรื่องไอ้สิ่งทั้งหกนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทั้งหมดไม่มีอะไรหรอกนอกจากว่าไอ้สิ่งนี้มันได้อาศัยสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้มันได้อาศัยสิ่งนี้แล้วมันเกิดขึ้นต่อไปอีกมันได้อาศัยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นต่อไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในร่างกายของคนคนหนึ่งนี่เต็มไปด้วยอาการอย่างนี้อาการของปฏิจจสมุปบาทนั้นให้พิจารณาส่วนที่เป็นธาตุส่วนที่เป็นอายตนะส่วนที่เป็นปฏิจจสมุปบาทอีก3ส่วนจึงเรียกว่าติวิทูปปริกขโนนี่3อย่างนี่เมื่อตะกี้7อย่างแล้วก็รวมเป็น10อย่างเมื่อประพฤติอยู่10อย่างนี้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์สูงสุดถึงที่สุดละเอียดสุขุมที่สุดในความหมายของคำว่าพรหมจรรย์และนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาอย่างยิ่งใน10อย่างนี้หมายความว่าประพฤติกันทั้งผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์และเป็นพระอรหันต์แล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจหรือไม่ทราบก็ทราบเลยว่าไอ้พรหมจรรย์ในลักษณะ10อย่างนี้นะประพฤติกันทั้งว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังประพฤติยังไม่เป็นพระอรหันต์เพื่อก็ประพฤติเพื่อให้เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวจะไม่เข้าใจพระอรหันต์ทำไมต้องประพฤติพรหมจรรย์มันเกี่ยวกับถ้อยคำคือถ้าคนเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่แรกฟังทีแรกยังไม่ทันได้บวชเป็นพระยศหรืออะไรทำนองนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าเอหิภิกขุพรหมจริยังจรถะมาสิมาประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่คนนั่นเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้บวชก็มาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าว่าเขายังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านจะตรัสว่าเอหิภิกขุพรหมจริยังจรถะหรือจรหิก็ตามใจทุกขัสสะอันตะกิริยายะมันจะเติมเข้ามาว่าอย่างนี้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ถ้าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตรัสว่าประพฤติพรหมจรรย์สั้นสั้นรุนรุนห้วนห้วนไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ดังนั้นแม้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็จะประพฤติพรหมจรรย์ในสิบความหมายนี่อยู่เป็นประจำแต่ว่ามันไม่ใช่ต้องประพฤติเพราะว่ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าแม้หมดกิเลสแล้วมันก็ยังดำรงอยู่ในลักษณะอย่างนั้นมันแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังรู้ไอ้เรื่องต่างๆ10ประการนี้อยู่ท่านเขาจึงเรียกพรหมจรรย์ของพระอรหันต์นี่ว่าสัสตะวิหาระสัสตะวิหาโรคือวิหารธรรมเครื่องอยู่ติดต่อกันไปคือท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยลักษณะอย่างนี้ค
ของสิบอย่างเดียวกันเนี่ยถ้าสำหรับพระอรหันต์ก็เรียกว่าสัสตวิหารโรถ้าของผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าอาคมนียปฏิปทาคือปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เขาจะต้องมาให้ถึงข้อความนี้ในคันธวารวรรคสังยุตตนิกายมันออกจะละเอียดลึกเกินกว่าที่คนแรกเรียนจะเข้าใจหรือจะสนใจแต่ถ้าพยายามแล้วมันก็จะมีประโยชน์มันจะเข้าใจได้และรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์นั่นคืออย่างไรแล้วทำไมมันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าเมื่อตั้งอยู่ในฐานะสิบประการนี้แล้วมันจะเป็นกลางที่สุดไม่เอียงไปทางไหนได้เลยนี่คุณสังเกตดูให้ดีว่าเราได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่เป็นอริยมรรคมีองค์แปดหรือว่าในฐานะที่เป็นมรรคคือโพชฌงค์ทั้งเจ็ดหรือว่าในฐานะที่เป็นมรรคคือพรหมจรรย์แล้วก็พูดกันในสามหัวข้อว่าทั้งหมดนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาที่นี่อีกกลุ่มหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทนั้นอย่างไรกลุ่มที่สองมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนิทานวรรคสังยุตตนิกายว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อแห่งมัชฌิมาปฏิปทานี่คนไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ไม่เข้าใจได้ยินแล้วก็จะไม่เชื่อเลยซ้ำไปว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นชื่อแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าเขารู้จักมัชฌิมาปฏิปทาแต่ในแง่ของอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นอย่างในธรรมจักรเท่านั้นส่วนการปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้เรื่องนั่นจึงฟังคำนี้ไม่ออกผมก็เอามาพูดให้ฟังเสียเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิจจสมุปบาทที่เป็นการปฏิบัติแล้วในฝ่ายนิโรธวานเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราก็ได้พูดกันมาพอเป็นคร่าวๆแล้วในทีนี้ก็พูดถึงใจความว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่กิเลสจะดับลงเรียกว่าฝ่ายนิโรธวานคือเมื่อตากับรูปอาศัยการเกิดจักขุวิญญาณขึ้นก็มีสติไม่ให้อวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องให้ความฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมผัสทางอายตนะนั้นมันก็ไม่ใช่สัมผัสด้วยอวิชชาแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เกิดตัณหาเวทนานั้นไม่เกิดตัณหาตัณหาก็ไม่มีก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดพบเกิดชาติไม่เกิดทุกข์เนี่ยการเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในรูปของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติแต่เมื่อฟังไม่ถูกมันก็ไม่รู้ว่าอะไรในวันหนึ่งคุณจะต้องมีสติดีที่สุดเมื่อตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณก็เกิดแต่อย่าให้มีอวิชชาเข้าไปเจือด้วยอย่าให้ความโง่เข้าไปเจือด้วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยสัมผัสนั่นจะไม่เป็นสัมผัสที่ความโง่จะไม่ให้เกิดไอเวทนาที่มาจากความโง่แล้วมันก็เกิดตัณหาปาทานไม่ได้นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาที่แท้จริงในรูปของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมันไม่เกี่ยวกับป
ความผิดสองข้างคือเกินไปหรือหย่อนไปอย่างนี้เสมอนั่นจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่นี่ในสังยุตตนิกายแห่งเดียวกันนั่นยังมีว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อแห่งสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติโดยชอบคือถูกต้องปฏิบัติอยู่ในปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องจนเกิดทุกข์ไม่ได้นี่คือสัมมาปฏิปทาข้างบนเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดี๋ยวนี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาที่ปฏิจจสมุปบาทนั้นมันไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคู่โดยเฉพาะคือทิฏฐิความคิดความเห็นที่เป็นคู่ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นทิฏฐิที่เป็นคู่เช่นว่ามีหรือไม่มีการที่คนยืนยันลงไปว่ามีโดยส่วนเดียวไม่มีโดยส่วนเดียวนั่นก็เรียกว่าคนธรรมดาที่ยังโง่พูดถ้าคนฉลาดเขาพูดว่ามันแล้วแต่เรื่องเมื่อสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่มีเขาจะตอบอย่างนั้นนั่นคุณจำไว้บ้างว่าลอจิกในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจะถามว่าโลกมีหรือไม่มีเราไม่ตอบว่าโลกมีหรือว่าโลกไม่มีเพราะถือว่าผิดทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าปัจจัยที่ให้มันมีโลกก็มีถ้าปัจจัยที่โลกไม่มีโลกมันก็ไม่มีนี่เขาเรียกว่าอิทัปปัจเจตาความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีหรือว่าโลกนี้เที่ยงแท้ถาวรหรือว่าโลกนี้ขาดศูนย์หมายความว่าพอตายแล้วก็เลิกกันศูนย์หมดนี่ก็ไม่ตอบว่าโลกนี้เที่ยงแท้ถาวรหรือว่าโลกนี้ขาดศูนย์ก็ตอบอย่างเดียวกันอีกถ้าปัจจัยมันมีมันก็มีถ้าปัจจัยมันไม่มีมันก็ไม่มีหรือแม้จะถามว่าไอ้โลกนี้คือคนเรานี่มันอันนี้เรื่อยไปหรือมันเป็นอันอื่นหลังจากตายแล้วเป็นอันอื่นก็ไม่ตอบว่าอันนี้หรืออันอื่นตอบแต่ว่ามันจะต้องไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เมื่อปัจจัยมีมันก็มีปัจจัยไม่มีมันก็ไม่มีจะว่าอันนี้ก็ไม่ได้จะว่าอันอื่นก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าตอบตามหลักหรือกล่าวตามหลักหรือปฏิบัติตามหลักของอิทัปปัจเจตาคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางไม่เอียงไปข้างนั้นไม่เอียงไปข้างนี้ในโลกนี้เขามีแต่เอียงไปข้างนี้หรือเอียงไปข้างนี้เช่นอย่างว่าไม่เป็นประชาไม่เป็นนายทุนก็เป็นคอมมูนิสต์อย่างนี้มันเอียงสุดตรงอย่างนี้ไอ้อยู่ที่ตรงถูกที่ตรงกลางมันไม่มีหรือว่าที่มันละเอียดออกไปคนก็จะพูดว่ามันเป็นบวกรู้มันเป็นลบไอ้อยู่ที่ตรงกลางแล้วไม่มีไม่พูดหรือว่าไอ้นี่มันร้ายทั้งนั้นน่ะไม่มีดีไอ้พวกนั้นก็มันดีทั้งนั้นน่ะไม่มีร้ายน่ะพวกเพสซิมิสต์พวกออพติมิสต์แต่พุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นก็ใครเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั่นที่เขาพูดว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายนะเขาว่าเองมันตู่พุทธศาสนาไม่มองโลกในแง่ร้ายหรือไม่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ที่ว่าถ้ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะดับลงเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นวิทยาศาสตร์กว่านั่นตามทางของพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่เป็นโพซิทีฟหรือเป็นเนกาทีฟได้มันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนี่คือความที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาความหมายของปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่อย่างนี้
พราะมันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าตรัสปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์คือเรื่องที่มีประโยชน์หรือเป็นเงื่อนต้นของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะมันเดินอยู่ในทางที่ตรงกลางหรือที่ถูกต้องเช่นจะพูดว่าตายแล้วเกิดนี่หรือตายแล้วไม่เกิดอย่างนี้ไม่ใช่อาทิพรหมจรรย์เราไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเราพูดแต่ว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นความพูดอย่างนี้เป็นอาทิพรหมจรรย์คือเป็นพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาที่ควรสนใจที่ควรเอามาพูดที่ควรเอามาปฏิบัติถ้าพูดว่าตายแล้วเกิดมันก็บ้าไปทางหนึ่งตายแล้วไม่เกิดก็บ้าไปอีกทางหนึ่งเรียกว่ามันสุดตรงฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาไม่ได้อยู่ตรงกลางนั่นคือไม่เป็นอาทิพรหมจรรย์โดยที่ปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอาทิพรหมจรรย์มันอยู่ตรงกลางเรื่อยมันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อเดินตามอัตถังคิกมรรคฉันพบปฏิจจสมุปบาทตรัสถึงพระองค์เองว่าเมื่อดำเนินไปตามอัตถังคิกมรรคแล้วก็พบปฏิจจสมุปบาทนี่มันยิ่งรับรองซึ่งกันและกันว่าต้องเดินอย่างมัชฌิมาปฏิปทาจึงพบปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาถ้าใครจะรู้ปฏิจจสมุปบาทต้องเดินตามอัตถังคิกมรรคหรือถ้าใครเดินตามอัตถังคิกมรรคจะพบปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาในที่สุดได้ตรัสว่าการสมบูรณ์ของอัตถังคิกมรรคนั่นก็คือเมื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเนี่ยคุณจำไว้ดีมีประโยชน์ถ้าเรายังโง่ยังหลงไปยึดมั่นอยู่ในเวทนาแล้วก็คือไม่ใช่ความสมบูรณ์ของมรรคก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้แต่ละคนน่ะมันยึดมั่นในสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างทุกขมสุขเวทนาบ้างอยู่เป็นประจำวันไม่มีใครเคยสลายความยึดมั่นนี้ข้อความในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายมีอยู่ชัดอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าอัตถังคิกมรรคสมบูรณ์เมื่อคนไม่ยึดมั่นในเวทนาไม่ยึดมั่นในเวทนาก็หมายความไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีทุกข์นั่นเองไม่ยึดมั่นในเวทนาหมายความไม่มีทางที่ความทุกข์จะเกิดขึ้นนั่นจึงว่าเมื่อไม่ยึดมั่นในเวทนาเมื่อนั้นอัตถังคิกมรรคสมบูรณ์มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่นั่นเองเรามีสติสัมปชัญญะเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเป็นต้นก็ไม่เกิดผัสสะเวทนาที่มาจากอวิชชาท่านเวทนานั้นจึงไม่ถูกยึดหรือถูกอยากด้วยตัณหาอุปาทานมันก็เป็นการจบสิ้นของอัตถังคิกมรรคที่ตรงนั่นเองเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางที่สุดที่ไม่มีความทุกข์แล้วนี่คือผลของการปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทหรือมัชฌิมาปฏิปทาสำเร็จมันให้เกิดผลคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคำว่าอิทัปปัจเจตาคือไม่พูดอย่างใดเป็นอย่างใดฝ่ายไหนเลยพูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปกฎนี้คือกฎเกณฑ์ของมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางเหลือที่จะกล่าวได้มันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางอย่างยิ่งเราจะไม่พูดว่าอะไรฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาหรือข้างหน้าหรือข้างหลังข้างบนหรือข้างล่าง
จะพูดแต่อย่างนี้คือหัวใจของพุทธศาสนาว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมดนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิจจสมุปบาทอันที่หนึ่งเราพูดว่ามรรคเป็นมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคอันที่สองนี่เราพูดว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิจจสมุปบาทนะอันที่สามเราพูดว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมะที่มิใช่อาคาลหะปฏิปทาและมิใช่นิชามะปฏิปทาพอพูดออกไปอย่างนี้คุณฟังไม่ถูกแน่แต่ผมอธิบายเข้าใจได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นคือปฏิปทาที่อยู่ตรงกลางไม่เป็นปฏิปทาที่เปียกเฉอะแฉะเหม็นเน่าไปด้วยกามารมณ์และไม่ใช่เป็นปฏิปทาที่แห้งแล้งเผาไหม้ลุกเป็นไฟไปด้วยการทรมานตนหรือทำลายตนแต่มันจึงอยู่ตรงกลางนี่ให้เข้าใจเป็นหลักกว้างๆไว้เช่นเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าไอ้ปฏิปทาที่คนมันปฏิบัติกันอยู่ในโลกนี้สรุปแล้วมีสองอย่างเท่านั้นอาคาลหะปฏิปทาคือยังลงไปในน้ำคือจมลงไปในน้ำก็หมายความว่ามันจมอยู่ในกามารมณ์นานาชนิดมีคำบรรยายมากไม่ต้องเอามาพูดแล้วสรุปความได้ว่าไอ้ที่มันทำไปเพื่ออายทำเนื้อหนังอย่างที่เราพูดกันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในเวลานี้สมบูรณ์อยู่ด้วยเครื่องสนุกสนานอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นอายทำเนื้อหนังที่ทำให้เห็นแก่ตัวรบราฆ่าฟันกันทั้งโลกนี่เป็นอาคาลหะปฏิปทาการปฏิบัติที่มันจมดิ่งลงไปในน้ำคือในของเปียกแฉะที่อีกทางหนึ่งเป็นนิชามะปฏิปทาคือว่าอยู่กลางในอยู่กลางการเผาไหม้ของไฟหรือความร้อนอย่างนี้เขาเล็งถึงในครั้งสมัยพุทธกาลโบราณนู่นมีคนพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อทำลายร่างกายหาว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของกิเลสมันทรมานร่างกายอย่าให้มันมีสมรรถภาพใดๆเลยนี่อย่างนี้เรียกว่ามันตรงกันข้ามกับแช่น้ำนะคือมันอยู่กลางไฟเลยทีนี้มันไม่แช่น้ำแล้วมันไม่อยู่กลางกองไฟนั่นคืออยู่ตรงกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรบ้างนี่กลายเป็นว่าคือโพธิปักขียธรรมธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าโพธิปักขียธรรมนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่ามันไม่ใช่อาคาลหะปฏิปทาและไม่ใช่นิชามะปฏิปทาที่คุณก็จำคำอีกคำที่เป็นคำแปลกว่าโพธิปักขียธรรมแปลว่าธรรมเป็นฝ่ายของโพธิโพธิคือการตรัสรู้คือการทำลายกิเลสได้ที่ก็ควรจะรู้ต่อไปว่าโพธิปักขียธรรมนี่คืออะไรในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสโพธิปักขียธรรมเพียง33อย่างแล้วก็ไม่จัดเป็นหมวดด้วยแต่มันก็เหมือนกับที่เรารู้จักกันเป็นหมวดนั่นแหละแต่ท่านไม่จัดเป็นหมวดว่าเรียงอย่างเพียง33อย่างไม่มีอะไรไปหมวดหนึ่ง33อย่างคือว่าไอ้ความเพียร4อย่างแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นโพธิปักขียธรรมระวังไม่ให้เกิดบาปอกุศลขึ้นแล้วก็ละบาปอกุศลที่เกิดแล้วก็ทำกุศลให้เกิดขึ้น
แล้วก็รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี่4อย่างนี่ก็เป็นโพธิปักขิยธรรมเฮ้ยอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่คุณรู้จักกันดีนั่นแหละก็เป็นโพธิปักขิยธรรมแต่ว่าต้องเป็นชั้นสูงที่เป็นไปเพื่อดับกิเลสนะไม่ใช่อิทธิบาททำไร่ไถนาถ้าจะเอาให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาโดยเต็มรูปต้องหมายถึงไอ้อิทธิบาทที่เป็นกำลังจิตชั้นสูงอาศัยสมาธิทีนี้อินทรีย์ห้าแต่ละอย่างละอย่างเป็นโพธิปักขิยธรรมคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่พละห้าเป็นโพธิปักขิยธรรมก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอีกนั่นเองแต่เขาเล็งใจความคนละอย่างถ้าเรียกว่าอินทรีย์มันหมายความว่าเป็นตัวเรื่องราวที่สำคัญถ้าเรียกว่าพละหมายถึงเป็นตัวกำลังอย่างความเชื่อคนเราเรียกว่าศรัทธาถ้ายกเอามาพูดกันในแง่ที่เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งขาดไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์แต่ถ้ามาพูดกันในแง่ที่มันเป็นกำลังให้เกิดการกระทำหรือเกิดอะไรเกิดความมั่นใจเกิดต่างอย่างนี้ก็เรียกว่าพละทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้มันจึงเป็นอินทรีย์อยู่5อย่างเป็นพละอยู่อีก5อย่างแล้วแต่ละอย่างละอย่างนี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมนี่ก็โพชฌงค์7เหมือนที่พูดมาเมื่อกี้หยกๆแต่ละอย่างละอย่างเป็นโพธิปักขิยธรรมแล้วก็มรรคมีองค์8นะแต่ละองค์ละองค์นี่เป็นโพธิปักขิยธรรมรวมกันแล้วมันได้33แล้วก็ในสูตรนี้ท่านไม่จัดเป็นหมวดเหมือนที่เราจัดกันแล้วก็กลายเป็น37หมวด37อย่างนี่คงจะเป็นของใหม่ของบัญญัติใหม่แม้ว่าจะมีในบาลีก็ต้องเป็นของบัญญัติใหม่เพราะว่าพระพุทธภาษิตนี้ตรัสไว้เพียง33อย่างแล้วก็ตรัสเป็นอย่างไม่ใช่เป็นหมวดคือกลุ่มๆเรียกว่าทั้ง33อย่างเป็นโพธิปักขิยธรรมนี่มันผิดจากที่เขาพูดกันอยู่ทั่วๆไปนี่ก็จำไว้สำหรับศึกษาต่อไปว่าทำไมเขาจึงพูดอย่างนั้นทำไมในบาลีจึงมีอย่างนี้นั่นแหละเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้มัชฌิมาปฏิปทาพวกที่3ซึ่งหมายถึงโพธิปักขิยธรรมทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางนั้นในกลุ่มที่1ในหมวดที่1มันหมายถึงอริยมรรคหรือมรรคซึ่งมีชื่อเรียกออกไปว่าพรหมจรรย์ก็ได้หมวดที่2มัชฌิมาปฏิปทานั้นเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาหมวดที่3นั้นมัชฌิมาปฏิปทาเล็งถึงโพธิปักขิยธรรมมีรายละเอียดอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วนี่คือยอดสุดของมนุษยธรรมมาคาวธรรมสำหรับทำความเป็นมนุษย์ในทางด้านจิตใจมันได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาอธิบายได้มากแง่มากมุมอย่างที่ว่ามาแล้วนี้มัชฌิมาปฏิปทานี่คือมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาพวกอื่นเขาอาจจะว่ากันอย่างอื่นหรือว่าแม้แต่ในวงพุทธศาสนาเราเนี่ยคนส่วนมากไม่เคยพบข้อความเหล่านี้มันก็จะเล็งถึงแต่ว่าคืออริยมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทาอย่างในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแต่ถ้าเราค้นดูทั่วๆไปแล้วมันกลับไปจะพบอย่างนี้พระเจ้าท่านตรัสเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทก็มีตรัสเล็งถึงโพธิปักขิยธรรมก็มีเลื่อนแต่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา
ถ้าจะสรุปอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางไม่ไปฝ่ายต่ำคืออาคารหปฏิปทาแช่น้ำเปียกเฉื่อยแฉะอยู่หรือว่ามันไม่ไปในฝ่ายนิชามปฏิปทาคือไปแห้งลุกเป็นไฟอยู่ให้มันอยู่ตรงกลางเลยเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้นปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นกลางอย่างนี้ก็เป็นการกระทำให้ถึงพระนิพพานคือดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างที่พูดมาแล้วมันจึงเป็นยอดสุดของการปฏิบัติแต่ในที่นี้เราก็เรียกว่าเป็นยอดสุดของมนุษยธรรมสุดยอดของมัชฌิมาปฏิปทาก็คือสุดยอดของมนุษยธรรมเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องเอื้องลึกละเอียดแต่มันก็มีอยู่เรื่องเดียวอย่างนี้ก็เลยเอามาพูดจะด้วยเพื่อต่อเนื่องกับเรื่องในครั้งที่แล้วมาโน้นที่พูดกันในแง่ต่ำๆคืออัตถังคิกมรรคในฐานะเป็นมนุษยธรรมเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงอัตถังคิกมรรคที่เป็นตัวสำคัญเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าข้อความนี้จำได้ก็จะเป็นพื้นฐานเป็นโครงเรื่องทั้งหมดสำหรับพวกคุณจะได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและทั่วถึงเพื่อความสะดวกอย่างนี้เพื่อทำให้มันง่ายขึ้นอย่างนี้จึงเอามาพูดรวมอยู่ในกลุ่มของมนุษยธรรมโดยที่ไม่เกี่ยวกับอารยธรรมเนื้อหนังแต่ประการใดจะเห็นชัดทีเดียวว่ามันสูงเกินกว่าไกลสูงไปไกลกว่าที่อารยธรรมเนื้อหนังจะตามขึ้นไปแต่ต้องได้นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธศาสนาและเวลาของเราก็หมดก็ขอยุติคำบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้